ัสดีค่ะพบกับรายการประชารัฐพัฒนาสันติสุขตอนพิเศษรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสันติภาพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ค่ะการทิ้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา13ปีที่เกิดสถานการณ์ขึ้นถือว่ายังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะแต่ยังคงมีหมู่บ้านไทยพุทธเข้มแข็งที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยดังเช่นอดีตที่ผ่านมาค่ะวันนี้จุนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในพื้นที่กันค่ะที่หมู่บ้านตอหลังซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวไทยพุทธที่มีวัดภายในหมู่บ้าน2วัดด้วยกันค่ะวัดแรกคือวัดท่ามะปรางซึ่งวันนี้ได้มีกิจกรรมจากหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆทั้งจากอำเภอโดยนายอำเภอตำรวจและทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มาร่วมกันทำบุญวันพระค่ะซึ่งถือว่าการทำบุญวันพระร่วมกันวันนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนและช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะที่นี่คือวัดท่ามะปรางบ้านตอหลังค่ะวันนี้เป็นวันพระหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้มาทำบุญร่วมกันที่วัดท่ามะปรางแห่งนี้ค่ะหลังจากที่ทุกคนร่วมทำบุญกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะเราพบกับกำนันนะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะประชากรในหมู่บ้านตอหลังเนี่ยมีจำนวนประมาณเท่าไหร่ได้คะ700กว่าครับ700กว่าคนที่กำนันดูแลอยู่นะคะแล้วบรรยากาศของคนในพื้นที่เวลามีกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันนะคะเหมือนวันนี้ค่ะที่เป็นกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมอะไรวันนี้ทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ทางอำเภอเขาจัดหมุนเวียนมาทำบุญเยี่ยมวัดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะในหมู่บ้านหรือว่าในตำบลที่กำนันดูแลอยู่เนี่ยมีสถานการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมคะมีครับมีบางแห่งก็มีอย่างหมู่5ก็มีการยิงแล้วก็ระเบิดหมู่5บ้านกอดสว่างตั้งแต่ปี47มาก็ยิงไทยพุทธที่หมู่บ้านจะเลาะระหว่างจะเลาะกับหมู่บ้านชายขาวหมู่2หมู่1แล้วในส่วนของบ้านตอหลังเองค่ะเวลาเรามีการจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้เราเห็นถึงความสันติสุขหรือความร่วมมือกันในบ้านค้าระหว่างพี่น้องไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่เองค่ะครับแต่ว่าลำบากอย่างหนึ่งเพราะว่าประชากรน้อยแต่วัดมี2วัดต้องแบ่งกันได้งบต่างๆมาก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแล้วในฐานะที่มี2วัดนะคะกำนันเรามีการวางแผนยังไงบ้างในการที่จะดูแลระหว่างทั้ง2วัดนี้ค่ะครับมันมีกรรมการอยู่ครับคือตั้งกรรมการทั้งหมดก็หลังเขาก็มีกรรมการที่แข็งแรงอยู่อย่างวัดธรรมปรางก็มีพวกผมมีคณะกรรมการช่วยกันดูแลแล้วในส่วนด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยเองอะค่ะกำนันทางในส่วนของกำนันได้มีการดูแลในส่วนนี้ยังไงบ้างคะจัดชลบลงไปจัดชลบอีกส่วนหนึ่งก็ทหารมาดูแลอยู่การเข้ามาเป็นในหน่วยของชลบค่ะได้มีส่วนร่วมหรือว่าความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างคะที่มาช่วยกันมีความสมัครใจชาวบ้านเขาที่สมัครใจจะดูแลหมู่บ้านให้ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านที่ทำมาหากินกลางค่ำกลางคืนในขณะที่ภายในวัดกำลังทำบุญกันอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งพี่ๆทหารและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุคนคะพี่สุคนเป็นเจ้าหน้าที่ชรบที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะครับค่ะแล้วโดยปกติแล้วภารกิจของพี่ชรบได้มีอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็ดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านค่ะแล้วเหมือนภารกิจวันนี้ค่ะที่มาทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการมาทำบุญที่วัดครับก็ชรบก็ต้องมารับผิดชอบดูแลความปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีชุดชรบเนี่ยค่ะ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนมากในบ้านตอนหลังจะไม่มีครับมีครั้งเดียวตอนรุ่นไข้ปี47แล้วหลังจากนั้นก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคะก็ในหมู่บ้านไม่มีครับค่ะแล้วกลุ่มคนหรือว่าประชาชนในหมู่บ้านตอหลังเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กันยังไงคะก็อยู่กันแบบปกติสุขครับทำมากินส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำนากรีดยางก็สวนยางใครที่เสี่ยงหน่อยก็ชุดชรบ
ไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยช่วยกันดูแลเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดชรบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านทั้งนั้นเลยก็ช่วยกันดูแลก็ไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นก็ไม่เคยมีและอีกหนึ่งวัดภายในหมู่บ้านคือวัดคันธิการามหรือวัดตอหลังค่ะนอกจากวัดนี้จะเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมของแม่บ้านเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วยค่ะนี่คือผ้าลายดอกของกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลังอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะที่นี่คือกลุ่มชุมชนไทยพุทธขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันกว่า200ครัวเรือนค่ะที่นี่ยังคงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะสวัสดีค่ะป้าชุมสวัสดีค่ะเมื่อกี้จุนได้ดูลายผ้าแล้วสวยมากเลยค่ะป้าชุมค่ะคือมีที่มาที่ไปยังไงคะถึงมาทอผ้าตรงนี้ได้ค่ะป้าชุมตั้งกลุ่มมาแบบปี2527ค่ะแล้วก็จะมีโครงการของสมเด็จเข้ามาก็เลยตั้งให้จัดบอกว่าให้สมาชิกให้ตั้งสมาชิกขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งเป็นกลุ่มศิลปาชีพจะได้มีรายได้เสริมในครอบครัวหลังจากที่ทำนาเสร็จกรีดยางเสร็จก็จะได้มาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมสมัยก่อนก็จะเป็นที่ของวัดนี่หมดเลยค่ะแต่พอโครงการของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเข้ามาเจ้าอาวาสองค์ที่เสียไปแล้วก็แบ่งให้ครึ่งนึงคือประมาณนี้แหละครึ่งนึงแล้วก็จะให้ตั้งเป็นกลุ่มศิลปาชีพขึ้นมากลุ่มคนที่เข้ามาตรงนี้นี่มีจากหมู่บ้านไหนบ้างคะก็ไม่ทุกครัวเรือนแต่คือก็ประมาณเกือบครึ่งอ่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วคนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาทำอาชีพอะไรกันนะคะป้าชุมก็อาชีพทำนาค่ะแล้วก็กรีดยางก็ปลูกผักมาเสริมนิดหน่อยเพื่อที่จะได้เหลือกินในครอบครัวแล้วก็เหลือกินก็ขายเป็นรายได้อย่างนี้เหมือนกันแล้วลายที่เรียกบอกว่าลายที่เด่นที่สุดของที่นี่มีลายอะไรบ้างคะประชุมลายพิกุลใช่ค่ะตอนนี้จะไม่มีให้ดูเพราะว่าขายไปหมดแล้วมันจะมีอยู่พิกุลพลอยนี่แหละคือมันจะประยุกต์มาจากพิกุลนี่แหละแต่อันนี้มันเป็น12ไม้เหยียบมันก็จะลายมันจะเด่นขึ้นมาแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ลายคะตอนนี้ที่ทำที่ขายกันอยู่อะคะประชุมสิบกว่าลายนะเพราะว่าบางกี่มันก็เสร็จไปมั่งแล้วยังไม่ได้ใส่ก็ประมาณรวมๆแล้วก็สิบกว่าลายนี่แหละปกติป้าขายหลาละเท่าไหร่คะ12ไม้เหยียบนี่ก็หลาละ320บาท12ไม้เหยียบ320ถ้าเป็นปกติล่ะคะปกติ6ไม้เหยียบใช่ไหมคะ280 1หลาเนี่ยเราใช้เวลาทอเท่าไหร่คะป้าก็ประมาณก็ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เลยถ้าสมมุติว่าทั้งผืนเลยอ่ะค่ะทั้งกี่นั้นประมาณ120เมตรนั้นก็ประมาณเกือบ2เดือนอยู่คือเกือบ2เดือนนะคะกับราคาแค่หลาละ320กับคุณภาพงานที่ได้ถ้าเห็นถึงแรงที่ลงไปกับคุณภาพผ้าที่เห็นตอนนี้นะคะคือคุ้มค่าค่ะอยากจะให้ช่วยกันอุดหนุนนะคะถ้ามาแล้วไม่ต้องต่อค่ะเหมือนได้ฟรีนะคะอุดหนุนได้เลยนะคะนี่เราจะเห็นว่าลายผ้าแต่ละผ้าทุกๆลายที่นอกเหนือจากลายพิกุลนะคะก็ยังมีอีกเกือบ10ลายนะคะทุกลายก็ทำอย่างสวยงามซึ่งแต่ละครั้งที่จะทำลายเนี่ยเราต้องมีการแกะลายด้วยใช่ไหมคะป้ากระบวนการที่เราจะทำขึ้นลายแบบนี้เนี่ยเรามีอะไรบ้างคะป้ากระบวนการที่เราจะขึ้นลายก็แล้วก็ต้องคัดเส้นได้พอคัดเส้นได้เสร็จก็ต้องมาเก็บตะกออีกคัดเส้นได้12ไม้เหยียบนี่มันเจ็บตะกอนะเจ็บตะกอต้องเก็บ7ใช้ระยะเวลาตรงนี้เท่าไหร่คะต้องเก็บตะกอนี่เนาะอาทิตย์กว่าอยู่อาทิตย์กว่าคือนี่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการทอเลยแค่ขึ้นลายใช่แค่ขึ้นลายอย่างเดียวพอเก็บตะกอเสร็จแล้วก็ต้องมาผูกท้ายเหยียบอีกค่ะเท้าเหยียบนี่12ไม้เหยียบค่ะไม้หนึ่งนี่ก็ประมาณ4เส้นเชือกที่ต้องผูกเข้าไปรวมดูว่ามันกี่เส้นกว่าจะผูกเสร็จกระบวนการขั้นตอนเยอะแยะมากค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่ามีโอกาสที่จะได้มาซื้อหรือว่าเวลาออกงานแล้วเห็นเนี่ยซื้อเลยนะคะอย่าได้ต่อค่ะเพราะว่ายากจริงๆกระบวนการทีนี้จุนอยากเห็นแล้วค่ะป้าว่า
มีกระบวนการการโทรยังไงยากง่ายยังไงเดี๋ยวจะรบกวนให้ป้าพาจูนไปเดินชมดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้คือได้ที่เขาเส้นได้ที่เขาเรียงมาแล้วที่เรียงได้อยู่ตรงนู้นแล้วก็นี่คือการร้อยฟันหวีอันนี้ขบวนการที่ก่อนที่จะไปเข้าหัวม้วนแบบนั้นแล้วก็จะมาเข้าขบวนการทอละมีแบบที่กำลังทออยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่เรารู้เลยนะคะว่าเราเข้ามาที่โรงทอผ้าแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงแบบนี้กี่กระทบกันแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะสวยงามมากเลยสวัสดีค่ะดูพี่มีสมาธิมากเลยนะคะปกติแล้วใช้เวลาตรงนี้เนี่ยประมาณ1ในวันนึงเนี่ยเราใช้เวลาตรงนี้กี่ชั่วโมงได้คะก็มาตั้งแต่เช้าเวลา5ชั่วโมงนะคะ5ชั่วโมงที่เราทอได้เท่าไหร่3เมตรได้ค่ะ3เมตรนะคะ5ชั่วโมงลองมั้ยคะได้ๆอยู่ค่ะได้นะมาแล้วเราก็ต้องลองสักนิดนึงเหยียบลงไปก่อนเหยียบป๊าบเอาเหยียบแล้วค่ะแรงอ๋อเร่งๆหนักๆเลยที่เท้าใช่ไหมทิ้งที่เท้าหนักๆเลยกระตุกเข้ามาก่อนแล้วก็เหยียบขวาเหยียบขวาคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะคิดว่าน่าจุดนี้จูนขอให้พี่มานั่งต่อค่ะขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าก็จะมีลูกหลานของกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะกลุ่มชาวบ้านที่มาดูว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันนะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต่อไปเนี่ยจะมาสืบสานศิลปะการทอผ้าตรงนี้ต่อไปด้วยค่ะน้องๆทอเป็นหรือเปล่าทอเป็นไหมอ๋อยังอ๋อทำไมไม่หัดพี่ยังทอเป็นเลยนะเมื่อกี้พี่ทอมาแล้วพี่อาจจะไม่คล่องเท่านี้เดี๋ยวพี่เพิ่งเริ่มคิดว่าในอนาคตอยากต่อไหมอยากทำต่อไหมอยากใช่ไหมชอบลายไหนเป็นพิเศษชอบลายดอกพิกุลแสดงว่านี่คือพื้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปลายดอกพิกุลเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่ามาดูก่อนใช่ไหมเรามาบ่อยไหมคะก็เคยตามมากับยายค่ะยายโรงเรียนก็มาดูยายยังไม่ให้ลงใช่ไหมยังไม่เคยให้ลงใช่ไหมคะใช่ก็ยังเล็กอยู่ให้ดูก่อนเพราะว่าขายังไม่ถึงก็ต้องมันต้องเหยียบมันต้องกดที่เราดูผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นผ้าลายพื้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผ้าลายดอกกันที่บอกว่าสวยมากทั้งเรียกว่ามี2อย่างก็คือ6 6อะไรนะคะ6ไม้เหยียบ6ไม้เหยียบกับ12ไม้เหยียบค่ะอยู่ทางไหนคะอยู่ทางด้านนั้นค่ะไปกันเลยค่ะนี่คือ6อันนี้6ไม้เหยียบอันนี้6ไม้เหยียบนะคะนี่ถือว่าเร็วมากนี่คือจะเป็นลายชาวดีนะคะถ้าเราเห็นนะคะก็จะมีลวดลายที่สวยงามป้าเคยเหยียบผิดไหมคะเคยทำลายผิดไหมคะถ้าสมมุติว่าทำลายผิดตรงนี้คือต้องล้อออกทั้งแถบเลยอะคะต้องล้อออกหมดเลยนะคะแล้วนอกจากลายราชาวดีแล้วเนี่ยป้าทำลายอื่นเป็นไหมคะอ๋อเป็นก่อนจะเสร็จทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะ1ผืนใหญ่ทั้งม้วนนั่นเลยม้วนใหญ่เลยก็คือให้หมดม้วนนั่นเลย3 เดือนโอ้ 2-3 เดือนนะคะนั่งเหยียบนั่งอะไรอยู่แบบนี้ทั้งม้วนนี่คือมันอยู่ที่คนค่ะถ้าคนเข้ามาบ่อยมาทุกวันก็เดือนกว่าก็เสร็จแล้วค่ะก็แสดงว่าถ้าว่าคนที่มามั่งไม่มามั่งอาทิตย์มาครั้งสื่อ2ครั้งนี้3เดือนก็ไม่เสร็จก็ถือว่าก็ถัวเฉลี่ยกันว่าประมาณ 1-2 เดือนเนาะประมาณ 1-2 เดือนในการที่จะทำให้หมดม้วนนะคะซึ่งป้าก็จะต้องมานั่งทำแบบนี้ค่ะในทุกๆวันเพื่อที่จะให้มันหมดม้วนเพราะฉะนั้นราคาที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะก็อยากจะให้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ใช่ป้าบอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณป้ามากเลยนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะขอให้ป้าเหยียบอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะนี่เป็นเส้นได้นะคะอันนี้เป็นเส้นได้ของฝั่ง
วิสาหกิจค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กมากเลยเพราะว่ามันเป็นได้มือสไลด์ค่ะเป็นได้มันเส้นมันจะสวยมันจะเล็กเลยแต่นี่เป็นของศิลปอาชีพมันจะเส้นใหญ่มันจะเส้นใหญ่หน่อยนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นได้ยาวนี่คือวัตถุดิบที่เราได้มาในการที่จะทอผ้าซึ่งเราก็เป็นนี่คือสีไม่ตกอะไรแน่นอนไม่ตกนะคะรับประกันเลยรับประกันนี่ไม่ตกแน่นอนค่ะจากที่ป้าพาเราเดินชมมานะคะเราก็จะเห็นถึงกระบวนการแล้วก็วิธีการในการทอผ้าที่ต้องทุ่มเทนะคะแล้วก็วัตถุดิบในแต่ละชิ้นเนี่ยคือมีคุณภาพรับรองว่าสีไม่ตกอย่างแน่นอนก็อยากจะให้ร่วมกันอุดหนุนนะคะวันนี้ขอขอบคุณป้ามากที่พาเรามาชมกระบวนการแล้วก็วิธีการทอผ้าทำให้เราเห็นคุณค่าของผ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะจุนอยู่ที่กลางหมู่บ้านตอหลังนะคะซึ่งบริเวณด้านหลังของจุนก็จะเป็นวัดค่ะแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเราจะมาพบกับคุณครูใหม่ที่จะพาชมหมู่บ้านกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆดีค่ะค่ะหมู่บ้านตอหลังตรงนี้ค่ะคุณครูใหม่มีแวดล้อมเป็นยังไงบ้างคะหมู่บ้านตอหลังนี่เนาะครูขออนุญาตนะคะครูจะไม่พูดภาษากลางครูจิเล็กเย้เฮหมู่บ้านตอหลังเรานี่เนาะเป็นชุมชนไทยพุทธมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ200ครัวเรือนแล้วก็มีวัดสองแห่งคือวัดท่ามะปรางกับวัดตอหลังหรือว่าวัดคันธาริการามแล้วก็โรงเรียนบ้านตอหลังค่ะงั้นพาเดินชมไปได้เลยใช่มั้ยคะแวะชมบ้านนี้ก่อนเนาะค่ะค่ะไปเยี่ยมบ้านประชุมกันเนาะค่ะบ้านบริเวณนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะทางดอกไม้ดอกดาวเรืองค่ะดอกอะไรแพร่หนูดอกอะไรคะดอกไม้ปลอมดอกไม้ปลอมดอกไม้ปลอมได้อยู่ได้อยู่นะคะที่มาที่ไปของบ้านตอนหลังเป็นยังไงคะเชิญผู้บ้านตอนหลังนี่คือเชิญตามเชิญต้นไม้ที่คนแก่เล่าเล่ามาเนาะว่าเทถาเรือตรงนู้นเทสะพานสูงนั้นเทลงเทรถโพนมาแล้วคราวนี้เขาบอกว่ายังตอนลังขนาดง่ายอยู่ตอนนึงกับตอนนี้ห้าไม้แล้วเพราะว่าเขาทำถนนลาดยางหมดแล้วเราก็ทำสะพานกันแล้วกันหมู่บ้านเรากันเลยเชื่อตามนั่นตามตอนลังเนาะแล้วก็รู้แต่ก้อนนั้นโรงเรียนอยู่หน้าวัดนั่นแต่ว่าตอนนี้ยายมายกแขกตรงนี้แหละค่ะก็เรียกชื่อตามชื่อต้นไม้นะคะบ้านตอหลังค่ะแล้วก็หลังจากที่ย้ายหมู่บ้านมาบริเวณนี้ก็เลยมีบ้านหลายหลังติดกันอยู่บริเวณนี้แล้วก็ร่มรื่นมากเลยทุกคนก็เลยย้ายโรงเรียนมายศแค่หมู่บ้านย้ายโรงเรียนมาใกล้ๆหมู่บ้านด้วยนะคะแต่ก็นั่นยังคนมุสลิมด้วยตรงนั้นเนาะแล้วว่าตอนนี้นั้นเข้าย้ายออกไปยกข้างนอกแล้วตอนนี้กันยังแต่คนไทยพุทธในพื้นล้วนๆค่ะแล้วจุดเด่นของหมู่บ้านตอหลังนี้มีอะไรบ้างคะคุณเด่นกันอะไรโอ้ยเป็นชุมชนเกษตรกรรมเนาะทำนาทำสวนทำไร่อะไรเป็นที่แหละแล้วก็เทลูกไปเล่เล็กเดียวเท่าเขาทอผ้าโบแม่บ้านเขาเนาะไม่ว่างเลยแล้วก็เทท่อผ้านั้นทำให้ว่าหาเบี้ยส้มลูกเรียนได้จบปริญญาโทกันยังเนาะไม่ใช่แค่ว่าจบปริญญาตรีแล้วนั่นเป็นบุญคุณของพระราชินีเป็นโครงการศิลปะชีพพิเศษอะไรเท่าเขาว่าเลยเนาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านได้มาเปิดศูนย์ศิลปาชีพที่นี่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้พิเศษในการแล้วก็ต่อกับชาวบ้านตอนหลังนี้อนุรักษ์เอาไว้คือว่าบางหมู่บ้านนั้นเขามีทำกันแล้วแล้วว่าตอนหลังนี้ก็คือยังทำโย่ต่อกับรักษาเอาไว้ประเพณีต่างๆเราก็ยังทำกันโย่อย่างเช่นประเพณีทำสลักพัดทำเอาไว้หน้าบ้านทำจะทำในช่วงที่ว่ามีผลไม้เยอะมีทุเรียนมีเงาะลองกองลางสาดมาจากสารพัดไหมคะครูสารพัดผลไม้แล้วก็จัดถาดสวยไปถวายพระแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวเหนียวก็เรียนนั่นมีไหมคะครูวันนี้ต้องถามลุงวับมีไหมคะที่บ้านวันนี้ก็ถือว่าลูกเรียนยังนี้หามายเป็นเรียกว่าที่สืบทอดกันมาในชุมชนไทยพุทธตรงนี้ที่แล้วก็ประเพณีอันนึงเลยแต่ครูย่างแนะนำก็คือประเพณีรับเจ้าเข้าเมืองรับเจ้าเข้าเมืองเกี่ยวข้องกับอะไรคะครูเกี่ยวข้องกับคือแบบเป็นการทำบุญบ้านทำบุญหมู่บ้านครั้งยิ่งใหญ่ปีละหนึ่งครั้ง
ช่วงไหนคะที่จะทำช่วงเมษาเหมือนช่วงแบบขึ้นปีใหม่ อะไรด้วยใช่ไหมคะเรากัดประเพณีลาซังเด็กเขากินนี้ได้แล้วลุงวัดลาซังที่ขนมจีนเนาะคือประเพณีที่ว่าเก็บข้าวเสร็จแล้วเก็บข้าวเสร็จแล้วแล้วเขามัดหุ่นเก็บข้าวเสร็จแล้วเราก็สั่งเยอะในนาเราก็เข้ากินในมณฑลไปกินข้าวอยู่กลางท้องโดดจะมีลาซังจะยังกินลาโยเราก็คือแต่ละคนบ่ายซังคือลาก่อนสั่งข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็เถิดเขาทำกับต้อมนั้นลุงวับบายนาบ้านเนาะสวดนาเลยคือพอทำนาเสร็จแล้วประเพณีสวดนาก็จะทำกับต้อมกับต้อมใบข้าวโพดนั้นก็ถือว่าที่คุณครูเล่าให้ฟังก็มีหลากหลายประเพณีนะคะที่ทางชาวไทยพุทธที่อยู่ที่นี่ยังคงรักษาไว้อยู่เป็นประเพณีที่น่าสนใจมากเลยค่ะและบริเวณนี้ทราบว่าเป็นบ้านของน้องๆบ้านใครบ้างเอ่ยอยู่หลังไหนคะน้องแพรอยู่หลังไหนน้องแพรอยู่หลังไหนพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมใครอยู่บ้างบ้านตอนนี้ใครอยู่บ้างบ้านอ๋อดีเลยค่ะไม่มีใครอยู่พี่อยากไปตอนไม่มีใครอยู่แม่นั้นไหนทอผ้าอยู่เมื่อกี้แม่เป็นลูกของป้าชุมนี่หลานป้าชุมอ๋อหลานป้าชุมนะคะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะก็เป็นคุณพ่อของน้องแพรนะคะปกติแล้วคุณพ่อทำอาชีพอะไรคะที่นี่ตัดยางนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่นี่บรรยากาศชุมชนเป็นยังไงบ้างอยู่ได้นะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณในชุมชนเนี่ยประกอบอาชีพอะไรบ้างก็ตัดยางเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั้งหมดเลยตัดต้นไม้ค่ะแล้วน้องแพรเรียนที่ไหนคะเรียนที่โรงเรียนบ้านตอหลังค่ะอ๋อโรงเรียนบ้านตอหลังก็อยู่ในชุมชนด้วยเหมือนกันนะคะเลยไปทางนี้ก็เลยไปทางนี้แสดงว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยทำให้เราเห็นว่าชุมชนที่นี่ยังคงมีความเป็นบวรอยู่คือมีบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็เรายังเห็นความสัมพันธ์ความสามัคคีที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนนะคะตลอดช่วงเวลาที่คุณพ่ออยู่ที่นี่ค่ะคุณพ่อมีความกังวลอะไรมั้ยคะเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติธรรมดาอยู่คุณพ่ออยู่มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดแสดงว่าก็ปกติธรรมดานะคะเรื่องความปลอดภัยของที่นี่เขามีช่วยกันดูแลยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็มีชุดทหารอะไรก็มาดูอยู่ช่วงที่เกิดเหตุตอนนี้ก็ปกตินะก็โอเคค่ะแล้วเราเองในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่เราช่วยดูแลความปลอดภัยหรือว่าช่วยสอดส่องกันยังไงบ้างคะดูเป็นปกติอยู่แล้วก็มีเป็นหูเป็นตาที่ช่วยดูแลชาวบ้านมีอะไรก็บอกเป็นผู้นำชุมชนด้วยอ๋อเป็นผู้นำชุมชนด้วยก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยเป็นอบต.ของหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านนึงจะมีอบต.2คนค่ะทางนู้นก็มีอบต.คล้อยทางนี้ก็มีอบต.วุ่นก็ช่วยกันดูแลโดยภาพรวมของบ้านรับผิดชอบอันนู้นก็วัดท่ามะปรางทางนี้ก็วัดต้นหลังอ๋อค่ะขอบคุณคุณพ่อมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขามีฝั่งทางโน้นค่ะยังไม่ได้ไปชมจะรบกวนคุณครูค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะก็จะเป็นร้านค้าใช่ไหมคะคุณครูที่ร้านเดี่ยวในหมู่บ้านยังของครบทุกอย่างเต็มสื่ออะไรตั้งแต่มาจิ้มฟันจนวัดยันเดือรบมีของครบหมดนะคะสามารถที่จะมาซื้อได้ที่ร้านนี้ค่ะใช่ค่ะที่คุณครูพามาชมทั้งหมดนะคะเราก็จะเห็นว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นหมู่บ้านไทยพุทธเข้มแข็งค่ะที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคีถึงจะมีความแตกต่างแต่เราก็ไม่แตกแยกนะคะขอขอบคุณคุณครูแล้วก็น้องๆมากค่ะที่ทำให้เราเห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องค่ะบรรยากาศหมู่บ้านไทยพุทธแบบนี้ยังคงมีอยู่ให้เห็นในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกหลายๆหมู่บ้านค่ะวันนี้พวกเขายังคงอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างมีความสุขแบบนี้ค่ะปัจจุบันนี้หลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดโครงการเพื่อให้ชาวไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่ได้สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดความหวาดระแวงค่ะความรักและความสามัคคีรวมถึงความเข้าใจในความแตกต่างเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการประชารัฐพัฒนาสันติสุขตอนพิเศษได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ